นักการเมืองในอุดมคติต้องมีหนึ่งความรู้ซึ่งความสามารถแก้ปัญหา 2. ประวัติสวยขาวสะอาดให้งามตา 3. ไม่มุสาว่าถือหุ้นธุรกิจใด 4. ต้องมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ไม่มัวแต่สร้างภาพให้หลงไหลทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจคราวต่อไปอาจเป็นคุณได้ขึ้นมาสังคมไทยเรายังต้องการคนดีมาบริหารประเทศและพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเจริญความมั่นคงและความเป็นเสถียรภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือความสามัคคีความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่างและเป็นรากฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งของคนในประเทศประกอบกับผู้นำผู้นำคือสิ่งที่สำคัญเพราะผู้นำคือตัวเชื่อมโยงของประเทศที่จะประสานคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกันและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้ประชาชนทุกคนไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวผู้นำตามที่กล่าวไปข้างต้นครับนักการเมืองที่ดีควรจัดระเบียบสังคมดังที่ข้าพเจ้าจะเสนอ3ประการดังต่อไปนี้ 1. สังคมนั้นต้องทำให้คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 2. บุคคลนั้นต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในกรณีของประเทศไทยไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี